เหตุเกิดที่กองถ่ายแดนแพตตี้ตำนานรักมาราทอน13ปี ในที่สุดสิ่งที่หลายคนรอคอยก็มาถึงวันที่คู่ของนักแสดงสาวหน้าเด็กตลอดกาลแพตตี้อังสุมาลินศิรพัทรศักเมธาและหนุ่มแดนวรเวีดานุวงศ์ได้ถือเรื่องงามยามดีเข้าสู่ประตูวิวาวันที่2พฤศจิกายน2565หลังจากที่กบหาดูใจกันมานานถึง13ปีและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคู่นี้ถือเป็นสิ่งประทับใจของใครอีกหลายคนวันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางความรักของทั้งคู่อีกครั้งจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันเลย ปิ๊งรักกลางกองถ่ายแดนแพตตี้ทั้งคู่เริ่มต้นรู้จักจากการได้ร่วมงานกันครั้งแรกในกองถ่ายละครเรื่องสายรับเดอะซีรีส์เมื่อปี2552โดยหนุ่มแดนเคยเล่าว่าตอนเจอสาวแพตตี้ครั้งแรกรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้น่ารักจังทำให้เริ่มรู้สึกชอบและแตัดสินใจเดินหน้าจีบในตอนนั้นด้วยการไปหาเบอร์ฝ่ายหญิงจากช่างแต่งหน้าในกองถ่ายด้านแพตตี้ตอนแรกเธอบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเห็นฝ่ายชายเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่หลังจากที่แดนโทรมาหาครั้งแรกเธอรู้สึกตกใจ เพราะอีกฝ่ายเข้าประเด็นแบบชัดเจนว่าจีบผลงานร่วมกันสมเป็นคู่รักมาราธอนตลอดระยะเส้นทางที่คบหาก,กันมาในฐานะคนรู้ใจเราก็จะเห็นทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่ารักและหวานออกสื่อให้เห็นมาตลอดแถมยังมีผลงานร่วมกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างเรื่องสคสสวิตตี้วาเลนไทน์สวิตตี้คืนวันเสาร์ถึงเชา้าวันจันทร์สปายตีเคโอและภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่างทวงคืนรวมไปถึงมีช่องยูทูบที่ทําร่วมกันชื่อแดนแพตตี้นั่นเองเกือบต้องเลิกกัน เห็นทั้งคู่หวานกันขนาดนี้มีช่วงหนึ่งที่เกือบจะเลิกรากันไปสาเหตุมาจากหนุ่มแดนนั้นทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลาให้กับแฟนสาวช่วงนั้นทั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนักและมีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่กลายเป็นคู่รักดาราเลิกเงียบอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายสาวแพตตี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังรักกันดีพร้อมเผยภาพสวีทสยบข่าวรักร้าว สิ้นสุดการรอคอยเมื่อวันที่13กันยายน2565ที่ผ่านมาทั้งสองได้โพสต์ภาพคู่โดยมีสาวแพตตี้สวมแวนที่นิวนางข้างซ้ายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นแค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจ you're my one my only my last และถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ยพร้อมแฮชแท็กแต่งค่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับรักครั้งนี้อย่างล้นหลามวันนี้มาถึงแดนแพตตี้เข้าประตูวิวา สมการรอคอยวันนี้2พฤศจิกายน2565แดนควงแพตตี้ถือเลิกดีเข้าพิธีวิวาซึ่งใช้วัดเป็นสถานที่จัดงานมงคลของทั้งคู่ในวันนี้โดยให้เหตุผลที่ต้องมาจัดงานในวัดเพราะว่าจะประหยัดงบที่ต้องใช้จัดงานไปสร้างเรือนหอและเป็นทุนค่าเล่าเรียนการศึกษาให้กับลูกตัวน้อยอีกประมาณ5คนถือเป็นการวางแผนเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งด้วยนะคะ